สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็ก็ดิฉันจะมาทายดวงนะคะความรักนะคะของชาวราศีธนูราศีมังกรราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะเรียงกันไปอะค่ะก็คลิปนี้ก็จะเน้นทายดวงความรักนะคะในช่วง2เดือนนะคะก็คือในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคม2560นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะให้ติดต่อมาเนี่ยค่ะไลน์จะใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปค่ะจะมีที่อยู่ไลน์ค่ะเอทาร์ล็อต24ค่ะ AETAROT 24ก็ฝากกด Subscribe แทนค่าครูด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดิฉันมีช่องหมอดู YouTube ส่วนตัวนะคะชื่อช่องออนมณีจันทร์พยากรนะคะเข้าไปที่เว็บ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์นะคะหรือไม่ก็เข้าทาง URL นี้ได้ค่ะ youtube.com/ow2244 ค่ะ ohwow2244 นะคะก็ดูอยู่หลายอย่างอะค่ะก็เสียค่าครูนะคะเอาล่ะชาวราศีธนูก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วเฉพาะคนโสดนะสำหรับคนโสดอะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยท่านจะเขาเรียกอะไรอะเลือกนักมักได้แล้วคือรสนิยมในเรื่องความรักของท่านจะดีเป็นพิเศษคือเห็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนแบบเหมือนมองเป็นเสื้อผ้าเลยนะแบบคนนี้ตรงนี้ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาเรียกว่าเหมือนติผู้หญิงเนี่ยเหมือนติเสื้อผ้าเลยตรงนั้นใหญ่ไปตรงนี้เล็กไปคนนี้สวยนะแต่มารยาทไม่ค่อยดีคนนี้หน้าตาดีนะแต่การศึกษาน้อยคนนี้หน้าตาก็สวยนะแต่ว่าเสียดายจังบ้านจนคนโสดนะคนโสดในราศีธนูเนี่ยจะเข้าตำราเลือกนักมักได้แล้วนะไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีในเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเจ้าชู้นะรักมากมายรักมากล้นคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็สวยชอบไปหมดเลยก็คือว่าสำหรับคนโสดน่ะจะเป็นช่วงที่เจ้าชู้มากผิดปกติค่ะเหมือนแบบเหงาไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวแต่ก็เป็นคนเรื่องมากช่างติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยผิดหวังค่ะเท่าที่ดูจากในไพ่นะคะหนุ่มโสดสาวโสดราศีธนูเนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยเข้าตำราเลือกนักมักได้แล่ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเวลามีคนมาชอบก็จ้องจับผิดเขาไปซะทุกอย่างเลยแล้วก็พอไปเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะผิดหวังในเรื่องความรักค่ะแบบจะว่าไปก็สมน้ำหน้านะเพราะว่าคือจากไพ่มันขึ้นชัดนะว่าท่านอะเรื่องมากไปจนไม่ดูตัวเองหรือเปล่าเหมือนกับว่าอยากแบบอยากเป็นซินเดอเรลล่าแต่ความสวยของคุณเนี่ยก็อาจจะระดับแก้วหน้าม้าแต่อยากเป็นซินเดอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนโสดก็ต้องร้องเพลงรอต่อไปนะคะท่านก็ยังครองความโสดอยู่สำหรับคนมีแฟนแล้วเนี่ยน่าหนักใจสำหรับคนมีแฟนแล้วไม่ทุกคนนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยจะนะจะได้รับข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคนรักมาว่าฉันเจอแฟนเธอไปเดินเที่ยวกับผู้หญิงเขาขาอวบๆอ่ะแถวจตุจักรหรือไม่ก็เนี่ยฉันเจอแ
แฟนนายอ่ะเออเนี่ยไปกับหนุ่มที่ไหนไม่รู้อ่ะไปเที่ยวเออเนี่ยไปเที่ยวไหนตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเจอหน้าคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้รับข่าวไม่ดีบางอย่างทำให้สะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักพอไปเดือนกรกฎาคมก็บ้านแตกเลยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับผู้ชายที่ว่ามีสองบ้านอ่ะขอตีตรงๆนะสำหรับผู้หญิงอ่ะอาจจะได้รับข่าวไม่ดีว่าแฟนของท่านมีเมียน้อยอ่ะแล้วก็พอไปเดือนกรกฎาคมก็บ้านแตกเลยเพราะว่าจับได้แล้วว่าสามีของท่านมีสองบ้านเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าผู้ชายอ่ะจะมีสองบ้านนะแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือรักไม่เท่ากันเหมือนกับว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเออฉันไม่น่ามาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เลยเพราะว่าฉันน่ะรักแฟนเก่ามากกว่าคือมันจะเป็นอารมณ์ว่าอยากจะเลิกกับคนปัจจุบันเพื่อกลับไปคืนดีกับคนเก่าอะค่ะสำหรับราศีมังกรนะคะก็แบ่งเป็น2พาร์ทคือพาร์ทคนโสดกับพาร์ทคนไม่โสดสำหรับคนโสดราศีมังกรเนี่ยดูจากในไพ่แล้วท่านโดนดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ดาวมฤตยูเล่นงานในดวงนะปวดหัวบ่อยหนุ่มโสดสาวโสดราศีมังกรเนี่ยท่านจะปวดหัวบ่อยมากในช่วงเดือนมิถุนายน2560เนี่ยท่านจะป่วยค่ะคิดมากนอนไม่หลับกุ้มใจน้ำตานองหน้าเครียดเรื่องความรักไม่มีปัญหาก็เครียดมีปัญหาก็เครียดอ่ะคือเป็นอารมณ์คิดมากอ่ะเขาเรียกเหมือนคนเป็นโรคเครียดสะสมอ่ะพอมีเรื่องไปกระตุ้นนิดนึงก็ระเบิดอ่ะชาวราศีมังกรนะคะที่เป็นคนโสดเนี่ยจะเป็นช่วงที่คิดมากเรื่องความรักเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่แบบรักใครชอบใครก็ไม่เคยสมหวังสักทีก็เลยเป็นช่วงที่แบบเหมือนแบบซึมเศร้าเหงาเพราะรักอ่ะแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมเครียดนอนไม่หลับปวดหัวบ่อยปวดตารู้สึกว้าวุ่นใจดวงความรักของชาวราศีมังกรไม่แจ่มใสนะทั้งคนโสดและคนไม่โสดสำหรับคนไม่โสดเนี่ยจะหนักสุดก็คือเดือนมิถุนาแต่กรกฎาเนี่ยจะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้ท่านที่มีแฟนแล้วนะชาวราศีมังกรทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีแฟนแล้วในเดือนมิถุนาเนี้ยมีเกณฑ์กระทบกระทั่งทะเลาะกับคนรักค่ะมันเหมือนมีคนมายุแยงทำให้ผัวเมียตีกันด้วยนะเขาเรียกว่าท่านจะวุ่นวายเพราะว่ามือที่3 4 5 6คนนั้นก็พูดอย่างงี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นมันเหมือนมีคนเสี้ยมให้ทะเลาะกันน่ะแต่พอไปเดือนกรกฎาคมจะปรับความเข้าใจกันได้นะเพราะว่าจะมีคนมาช่วยนะมีคนอายุมากกว่าเนี่ยมาช่วยเคลียร์ปัญหาแต่ดูจากโดยรวมอ่ะชาวราศีมังกรทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยท่านเป็นโรคเครียดสะสมนะคะป่วยเป็นโรคเครียดสะสมอยู่ความรักก็เลยไม่ค่อยแบบแฮปปี้เท่าไหร่เหมือนคิดมากอ่ะความที่ว่าคิดมากก็เลยทำให้อารมณ์ในความรักชีวิตรักนี่มันก็เหมือนแบบหมุนหม่นหมองหม่นหม่นหมองหมองแบบรู้สึกมันเบื่อมันหลายๆอย่างอะค่ะเข้ามาสำหรับราศีกุมนะสาวโสดราศีกุมเนี่ยไพ่ขึ้นชัดมากนะจะได้แฟนแก่จะว่าวัวแก่กินหญ้าอ่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ชอบนะท่านชอบสำหรับสาวโสดราศีกุมนะมีเกณฑ์ได้แฟนแก่สำหรับผู้ชายเนี่ย
เขาเรียกจะมีนารีอุปถัมภ์จะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้หญิงอายุมากกว่าจะมีผู้หญิงอายุมากกว่ามาแบบมาสนใจมาให้ความรักมาชอบมาเอาอกเอาใจมาตามตื้อนู่นนี่นั่นเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบสายเปย์อยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ซื้อก็จะมีคนแบบซื้อให้เขาเรียกออกแนวแบบเหมือนมีแม่ยกอ่ะชาวราศีกุมนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอ่ะท่านจะได้รับความรักจากคนที่อายุมากกว่านะมาแบบสายเปย์เลยแบบแม่ยกช่วยเหลือทุกอย่างสำหรับคนโสดให้ระวังนะสำหรับคนโสดเนี่ยให้ระวังอย่างนึงนะว่าคนที่มาชอบท่านเนี่ยอาจจะโสดไม่จริงก็ได้คือบางคนน่ะยังไม่หย่ายังไม่ได้หย่ากับภรรยาเรียบร้อยสำหรับคนโสดในราศีกุมนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะผลงานเข้าตากรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ดีสำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีคู่แล้วในเดือนมิถุนาเนี่ยมีจะทะเลาะ กันค่อนข้างรุนแรงนะในบางคู่เฉพาะบางคู่อาจจะทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปเลยเป็นไปได้นะแต่เดือนกรกฎาเนี่ยได้เงินได้ทองจากคู่นะแต่เหมือนมฤตยูมันเข้าอ่ะได้เงินมาเยอะนะแต่ก็หมดเยอะในด้านความรักเนี่ยเหมือนอารมณ์วูบวาบในดวงความรักนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยคือท่านที่มีแฟนแล้วท่านจะมีอารมณ์เบื่อแฟนเบื่อคนรักอ่ะวันนี้เบื่อพรุ่งนี้รักอีกวันนึงก็เฉยๆอ่ะอารมณ์วูบวาบเปลี่ยนแปลงเร็วสำหรับคนที่มีแฟนแล้วชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าความรักของท่านเนี่ยไม่แน่ไม่นอนเป็นจังหวะที่ไม่แน่ไม่นอนถ้าให้พูดโดยสรุปคือไม่ค่อยดีเนื่องจากอารมณ์ของท่านเปลี่ยนแปลงง่ายสำหรับคนโสดเนี่ยก็คือจะมีคนอายุมากกว่ามารักมาชอบแต่ต้องระวังด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่โสดจริงอาจจะมีลูกมีเมียซุกซ่อนไว้อยู่สำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์ของท่านจะแปรปรวนรวดเร็วมากตอนเช้าหงุดหงิดตอนเย็นอารมณ์ดีเขาเรียกอะไรเหมือนผีเข้าผีออกอะค่ะโอเคสำหรับราศีสุดท้ายนะคะราศีมีนราศีมีนสำหรับสาวโสดนะไม่เวิร์กอ่ะสาวราศีมีนดวงความรักของสาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนกินแห้วค่ะไม่สมหวังน้ำตานองหน้าผิดหวังมีเรื่องเสียอกเสียใจแนะนำท่านควรจะทำบุญทำทานให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไปถือศีลนะคะเป็นช่วงที่ท่านวาดวิมานในอากาศไว้เยอะแล้วก็ผิดหวังท่านจะรู้สึกซึมเศร้าเสียใจรู้สึกน้อยอกน้อยใจสำหรับสาวโสดนะคะก็เหมือนกับแบบตั้งความหวังไว้เยอะแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดในเดือนกรกฎาคมเหมือนจะดีเฉพาะเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องเงินโอเคเลยดีค่ะในเดือนสำหรับสาวโสดนะคะในเดือนกรกฎาเนี่ยก็ท่านน่ะจะได้คู่รักเป็นคู่รักนักวิชาการสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้แฟนน่ะเป็นนักศึกษาด้วยกันค่ะสำหรับท่านที่ทำงานแล้วอ่ะมีโอกาสสูงมากที่จะได้แฟนเป็นคนที่ทำงานสายเดียวกับท่านน่ะเหมือนท่านทำงานธนาคารก็จะได้พบคนรักที่ว่าทำงานสายเดียวกับท่านน่ะคืออยู่ในแวดวงการงานเดียวกันค่ะสำหรับสาวโสดก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้คนรักที่ว่าทำงานในแวดวงเดียวกันถ้าท่านเป็นหมอดูก็จะได้แฟนเป็นหมอดูค่ะเป็นช่วงที่ท่านน่ะค่อนข้างคิดมากเรื่องความรักนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเรียนการงาน
ประสบความสำเร็จดีมากค่ะสำหรับสาวโสดเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หาคู่ให้นะแต่ความที่ว่าท่านดื้อไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่ก็ท่านก็จะหาเองอ่ะเหมือนไม่ค่อยฟังสำหรับสาวโสดเนี่ยเหมือนอาจจะมีผู้ใหญ่มีเพื่อนคือจะหาแฟนให้อ่ะแต่ว่าคือท่านอยากหาเองเวลาเหมือนกับว่าท่านค่อนข้างแบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านอ่ะผิดหวังมาหลายครั้งแล้วไงจากไพ่เนี่ยจากไพ่นะเหมือนก่อนหน้านี้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยมีความรู้สึกว่าก็อยากจะลองหาเองดูมากกว่าเพราะว่าถ้าให้คนอื่นหาให้ถ้าเกิดมันผิดหวังหรือมีปัญหากันขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องโทษใครว่าเนี่ยมันเป็นความผิดของแม่นะที่ว่าแม่ยกหนูให้เขาสุดท้ายก็ทะเลาะ กันก็ดวงความรักสำหรับหนุ่มสาวราศีมีนไม่ค่อยแจ่มใสอะค่ะในบางคนก็พ่อแม่จะหาให้แต่ไม่เอาดูจากภาพรวมนะมีผู้ใหญ่จะหาแฟนให้แต่ไม่เอาอยากหาเองเพราะว่าเขาเรียกดวงความรักไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคนราศีมีนเนี่ยเหมือนกับว่าในปีที่แล้วเนี่ยดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะแบบหม่นหมองเหมือนสิ่งที่คาดหวังมันไม่สมหวังอะในบางท่านก็โดนคนรักหลอกเขาแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วมาหลอกก็มีบางคนก็เป็นในลักษณะว่ารักเขาข้างเดียวก็มีเหมือนกับว่าดวงความรักเนี่ยของคนราศีมีนมันไม่ดีมาปีนึงแล้วนะคือไม่ค่อยดีแล้วก็มีศัตรูมีเขาเรียกอะไรนะมีอลิมีคู่แข่งในสายงานมีคนปัดแข้งปัดขาในด้านความรักก็มีอุปสรรคมีคนขัดขวางเพราะว่าดาวราหูอะค่ะเป็นเหตุดาวราหูเนี่ยแหละทำให้ความรักเนี่ยมันหม่นหมองคนที่มีแฟนแล้วอะยิ่งหนักที่ทายไปเมื่อกี้สำหรับสาวโสดนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะที่เป็นสาวราศีมีนเนี่ยจะได้รับข่าวอะค่ะบางอย่างทำให้สะเทือนใจรุนแรงค่ะเขาเรียกแบบเป็นข่าวไม่ดีอะความรักจะผิดหวังสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะในเดือนมิถุนาเนี่ยจะเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะเหมือนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องความคิดเห็นอะมันไม่ลงรอยกันแต่ในเดือนหน้าเนี่ยจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคนรักของท่านจะป่วยค่ะในเดือนกรกฎานะคะแฟนของท่านเนี่ยจะไม่สบายค่ะแล้วก็ในเดือนมิถุนาเนี่ยก็เหมือนแบบต้องใช้คำว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีความสัมพันธ์สั่นคลอนในคู่ที่แต่งงานกันแล้วมีบุตรกันแล้วเนี่ยก็ควรจะถนอมน้ำใจกันหน่อยนะคะจะพูดอะไรก็จะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็ให้ระวังคำพูดด้วยในด้านความรักนะคะท่านน่ะมีความคิดเพ้อฝันสูงมากจนผู้อื่นน่ะตามไม่ทันด้วยอิทธิพลของดาวเกตในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ได้เจอคนต่างชาติค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะทั้งคนโสดชาวราศีมีนอะในช่วงเดือนมิถุนาเนี้ยทั้งคนโสดและไม่โสดนะมีเกณฑ์ได้เจอคนต่างชาติอาจจะได้ลูกค้าเป็นคนต่างชาติได้ลูกค้าเป็นลูกครึ่งได้ลูกค้าเหมือนกับว่าท่านที่ขายของอะอาจจะได้ลูกค้าเป็นลูกครึ่งได้ลูกค้าเป็นคนต่างชาติแล้วก็ท่านน่ะจะเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะทะเยอทะยานคาดหวังในเรื่องความรักไว้สูงมากแล้วก็ผิดหวังมันเกิดความผิดหวังขึ้นจนประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยแฟนของท่านเนี่ยจะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านไม่มีความสุขในเรื่องความรักเป็นช่วงที่เกิดความวิตกกังวลหวาดระแวงคิดมากเกิดความทุกข์ในจิตใจใ
ในบางท่านก็เกิดความหึงหวงอย่างรุนแรงนะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วอะที่เป็นชาวราศีมีนจะเกิดความโมโหหึงหงุดหงิดอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือความรักที่ซ่อนเร้นก็ได้ลักษณะแบบมันเป็นรักสามเศร้าอ่ะถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานแล้วแล้วก็ในช่วงกรกฎาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยเหมือนถึงขีดสุดแล้วอ่ะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหม่นหมองถ้าให้พูดโดยสรุปก็คือชาวราศีมีนนะคะทั้งคนโสดและไม่โสดในช่วงเดือนมิถุนากับกรกฎาเนี่ยไม่ดีค่ะไม่แจ่มใสไม่เวิร์คคนโสดก็ได้รับข่าวสะเทือนใจว่าคนที่คุณแบบอยากจะได้มาเป็นพ่อของลูกในอนาคตเนี่ยเขาเป็นตุ๊ดเขาเป็นเกย์หรืออาจจะแบบผู้หญิงที่คุณแอบชอบเนี่ยมคปดไปแล้วก็คือมีสามีแล้วอะไรเนี่ยก็คือสะเทือนใจเป็นช่วงที่แบบจะได้รับข่าวสะเทือนใจอะค่ะใน12ราศีเนี่ยมันก็จะมีเท่าที่ดูนะก็จะมีดีอยู่ประมาณ5ราศีนะที่ไม่ดีก็น่าจะเยอะกว่าก็มันจะมีหลายราศีเลยที่โดนดาวเสาร์ดาวอังคารดาวมฤตยูเล่นงานราศีมีนราศีมังกรโดนอังคารโดนเสาร์โดนมฤตยูเล่นงานนะแล้วก็ส่วนราศีกุมเนี่ยเหมือนรอดตรงที่ว่าเหมือนมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่ก็ใช้เงินเก่งได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดก็จะพูดอะไรเดี๋ยวชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาจะมีหลายท่านเลยนะคะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแล้วก็ชาวราศีกุมเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปวัดทำบุญในเดือนมิถุนาค่ะชาวราศีธนูนี่หนักหน่อยก็คือบางคนก็อาจจะช็อกสุดขีดที่ว่าเพิ่งมารู้ความจริงว่าสามีมีภรรยาน้อยก็เป็นไปได้หลายคนก็ขอจบคำทำนายเท่านี้อะค่ะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงกับดิฉันก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะคือดิฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท์มือถือนะคะให้ไลน์ติดต่อมาแล้วก็ดิฉันนะคะฝากช่องหมอดู YouTube on มณีจันทร์ด้วยนะคะเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าชมรมหมอดู YouTubeออนมณีจันทร์นะคะมันก็จะขึ้นมาอออ่างรอเรือมอม้านอเนนสระอีจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกันลันค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ